โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Dust Star Together นะครับกับตัวละคร Maxwell นะครับเป็นตัวละครที่ชนะผลโหวตในการทำโพลโหวตในรอบที่แล้วนะครับอันที่จริงเนี่ยอยากจะทำเป็นคลิปแบบรวดเดียวจบนะครับในใจอยากจะทำแบบนั้นนะแต่ว่าพอมามองความเป็นจริงแล้วก็คือถ้าผมเอาเวลาไปทำอย่างนั้นเนี่ยช่องมันก็จะไม่มีอะไรลงนะฮะมันก็จะเป็นแบบช่องล้างอะนะเพราะงั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ก็เลยจะต้องทำเป็น EP ก่อนแล้วกันนะครับก็ Maxwell ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะเท่าที่ผมไปเล่นเซิร์ฟออนไลน์ของคนไทยมานะไปจอยออนไลน์คนไทยมาก็คือแทบจะไม่เจอคนเล่นเลยนะครับไม่รู้ทำไมทั้งที่ตัวก็ดีนะครับแค่มันสู้ไม่เก่งแล้วก็ตายง่ายแค่นั้นเองนะแต่ในเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรหินและไม้เนี่ย Maxwell เป็นตัวที่ฟาร์มหินและไม้ได้เร็วที่สุดในเกมนะครับถึงแม้ว่า Woody เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ตัดไม้เร็วนะแต่ว่า Maxwell เนี่ยมีแรงงานตัดไม้ถึง4คนนะครับเพราะฉะนั้นแม็กเวลเนี่ยยังไงก็เร็วกว่าวูดดี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการฟาร์มหินก็เรียกหุ่นเงามาช่วยขุดก็ได้นะครับซึ่งมันเร็วมากๆเลยนะถ้าจะพูดถึงตัวละครที่ฟาร์มเร็วที่สุดในเกมคงหนีไปไม่พ้น2ตัวนะก็คือวิกเกอร์บอททอมแล้วก็แม็กเวลนี่แหละนะยิ่งถ้าเอาวิกเกอร์บอททอมมาเล่นกับแม็กเวลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรดีเลยครับเพราะว่าแม็กเวลเนี่ยสามารถอ่านหนังสือของป้าวิกเกอร์บอททอมได้นะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาอธิบายตัวละครแม็กเวลกันก่อนนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะความสามารถติดตัวอย่างที่1ก็คือค่าสติของแม็กเวลมันจะเพิ่มเองได้นะครับเพิ่มประมาณใส่หมวกแทมโอแหละประมาณ6 point นะครับในภาค Together นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในภาคธรรมดามันเพิ่ม20 point ต่อนาทีเลยครับซึ่งมันโหดมากแต่มันโหดเกินไปนะฮะก็เลยโดนเนิร์ฟในภาค Together นะแล้วก็สามารถที่จะเรียกหุ่นเงาออกมาได้นะหุ่นเงาจะมี2ประเภทนะครับประเภทที่ใช้ฟาร์มแล้วก็ประเภทที่ใช้ต่อสู้นะครับจะมีประเภทที่ใช้ฟาร์มนะผมประเภทที่ใช้ฟาร์มเนี่ยก็จะใช้ไนท์แมร์ฟิลด์2ชิ้นนะครับแล้วก็ค่าสติแม็กค่าสติของเรานะครับ20แล้วก็ไอเทมตั้งต้นนะครับอย่างเช่นตัวที่ใช้ขวานนะครับตัวตัดไม้ก็ต้องใช้ขวานในการคราฟนะครับตัวที่ใช้พั่วก็ใช้พั่วในการคราฟตัวที่ใช้พิกแอคก็ต้องใช้พิกแอคในการคราฟนะครับซึ่งก็บอกตามตรงเลยว่าไอหุ่นเงาฟาร์มเนี่ยคือหุ่นที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับโดยเจ้าหุ่นเงาฟาร์มพวกนี้นะครับมันจะมีเลือดอยู่ที่1ครับใช่ครับเลือดอยู่ที่1เลยคือโดนอะไรสะกิดคือตายแน่นอนนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับเวลาที่จะเรียกหุ่นฟาร์มออกมาเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราจะฟาร์มจริงๆนะไม่ใช่เรียกออกมารอเพราะถ้าเราเรียกออกมารอเนี่ยถ้าเกิดมันเดินไปโดนตัวนั้นตัวนี้นิดหน่อยคือโอกาสตายมันก็แบบแทบจะ 100% เลยนะฮะถ้าเกิดถูกเพ่งเล็งนะโดยเจ้าหุ่นเงาพวกนี้นะครับมันจะมีนิสัยก็คือเวลาที่มันรู้ว่าเกิดอันตรายมันจะพยายามเอาตัวเองหนีออกจากอันตรายนะครับแต่ว่ามันก็หนีไปได้ไม่ไกลมากเพราะว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆกับแม็กเวลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีภัยอันตรายต่างๆเนี่ยส่วนมากถ้ามาหลายตัวนะครับอย่างพวกเวฟหมาป่ามาอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกหุ่นเงาฟาร์มเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับแล้วก็หุ่นที่ใช้ต่อสู้นะครับหุ่นที่ใช้ต่อสู้เนี่ยจะคราฟจากหอกนะครับไอเทมคราฟก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือไนท์แมร์ฟิลด์แต่ว่าที่ไม่เหมือนกันก็คือค่าสตินะครับค่าสติของหุ่นที่เอาไว้ต่อสู้เนี่ยมันจะใช้35นะครับมันจะไม่เหมือนกับของพวกตัวฟาร์มจะใช้แม็กค่าสติ20นะครับแต่ว่าถ้าเป็นต่อสู้เนี่ยจะใช้สูงถึง35แล้วก็ไม่สามารถเรียกออกมาได้เกิน2ตัวด้วยนะครับคือมันลิมิตเอาไว้แล้วว่าเรียกได้สูงสุดแค่2ตัวนะสำหรับหุ่นสายต่อสู้ซึ่งไอหุ่นสายโจมตีเนี่ยที่ถือดาบเนี่ยมันมีดาเมจอยู่ที่40นะครับส่วนสเต็ปในการต่อสู้ของมันก็คือจะวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกเหมือนกับพวกหมูนะครับวิ่งมาตีแล้วก็จุกซึ่งก็เป็นการจุกที่ค่อนข้างโง่เง่านะครับเป็นการจุกที่แบบมึงวิ่งเฉยๆครับวิ่งมาตีแล้วก็หลบคือมันไม่ได้รู้เลยซ้ำว่าต้องหลบตอนไหนส่วนมากนะครับถ้าเกิดเรียกออกมาแล้วถ้าเราไม่ช่วยสู้ยังไงหุ่นเงาพวกนี้ก็ตายนะครับถ้าจะเรียกหุ่นเงาต่อสู้มาให้มีประโยชน์สูงสุดก็คือตัวเราอะต้องมาช่วยมันสู้ด้วยนะครับตัวเราจะต้องมาเป็นเหยื่อล่อด้วยถึงจะมีประโยชน์นะครับถ้าเรียกออกมาให้มันจะช่วยสู้อย่างเบอร์นี่หรืออย่างอาบิเกลเนี่ยบอกเลยว่าทำไม่ได้นะครับตัวแม่งตายง่ายมากครับโดยที่เจ้าหุ่นเงาพวกนี้จะมีเลือดอยู่ที่75 point เท่ากับแม็กเวลเลยนะครับแล้วก็สามารถรีเลือดตัวเองได้15 point นะครับต่อวินะน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าบอกตามตรงเลยก็คือมันโดนแทบจะฮิต2ฮิตก็ตายแล้วนะครับมันเลยไม่ค่อยได้รีเลือดเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกตัวมอนที่ตีแรงๆนะแต่อย่างพวกต้นเกมแบบเอามาตีกับแมงมุมอะไรพวกนี้ก็ได้อยู่นะครับโดยเจ้าหุ่นเงาพวกนี้จากที่ผมไปลองเล่นมาก็คือมันไม่ถูกดาเมจจากไฟนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ถูกดาเมจจากพื้นไฟของบอสเขาด้วยนะคิดว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่เคยลองนะครับอันนี้ก็เป็นการหัดเล่นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีจุดไหนที่ผมเล่นพลาดเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดเหมือนกันส่วนจุดไหนที่ผมเห็นว่าดีเนี่ยเดี๋ยวก็จะแนะนำให้ฟังด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการมาหัดเล่นพร้อมๆกันนั่นแหละนะครับโดยจากที่รู้สึกมาหุ่นเงาพวกนี้มันจะไม่โดนไฟนะครับไม่โดนดาเมจจากไฟและคิดว่าหลุมไฟกับหลุมน้ำแข็งของบอสเขาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกับมันด้วยนะครับแล้วก็ไอ้หุ่นเงาพวกนี้สามารถเดินบนน้ำได้นะครับโอเคก็กลับมาที่ในเกมกันนะครับไอ้เมื่อกี้มันเป็นส่วนของข้อมูลนะครับซึ่งก็มันก็ไม่ได้ละเอียดมากหรอกแค่ให้ฟังไว้เป็นคร่าวๆนะครับก็แน่นอนนะครับมันเป็นช่วงต้นเกมก็จะเป็นช่วงของการฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะครับแต่จากที่ผมลองคิดดูแล้วนะครับแม็กเวลเนี่ย
เล่นโดยที่ไม่ต้องเก็บไม้ก็ได้นะครับคือไม่ต้องรีบเก็บไม้ไว้ในช่องสล็อตจะได้ไม่ต้องเปลืองครับเน้นไปที่การเก็บกิ่งไม้แล้วก็หญ้าน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าไม้เนี่ยเราจะใช้เมื่อไหร่เราสามารถหาได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วนะครับเราจะฟาร์มที่ไหนก็ได้เพราะไม้มันมีอยู่ทุกที่นะครับยกเว้นทะเลทรายซึ่งผมก็จะตั้งใจว่าจะไม่อยู่ที่ทะเลทรายนะครับเพราะว่าเบื่อนะครับเปลี่ยนที่บ้างนะครับอยู่แต่ทะเลทรายน่าเบื่อจะตายส่วนเหตุผลที่ผมยังไม่เรียกหุ่นเงาออกมานะครับเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่จำเป็นในตอนนี้นะครับคือจะฟาร์มจริงๆค่อยเรียกออกมาดีกว่านะครับจะได้ไม่เปลืองไนท์แมร์นะครับซึ่งก็มีอยู่แค่6อันตอนต้นเกมนะครับส่วนวิธีการที่จะฟาร์มไนท์แมร์เนี่ยก็ไม่ได้ฟาร์มยากเลยนะครับสำหรับแม็กเวลถึงแม้ค่าสติมันจะเพิ่มเองตลอดเวลานะครับในช่วงต้นเกมเราก็สามารถที่จะกินเห็ดเขียวได้นะเห็ดเขียวแบบดิบนะครับมันก็จะสามารถลดค่าสติชิ้นละ50พอยต์ซึ่งมันสูงมากๆแค่4ชิ้นค่าสติก็เหลือ0แล้วนะฮะหรืออีกวิธีนึงในกรณีที่ไม่มีเห็ดหมดหรืออย่างไรก็ตามนะฮะก็สามารถที่จะโดดขึ้นโดดลงกับหลุมเวิร์มโฮก็ได้นะครับซึ่งการโดดลงและโดดขึ้นไปมาเนี่ยมันจะเสียค่าสติครั้งละ15พอยต์นะครับโดดไปโดดกลับก็เสีย30แล้วนะครับทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆก็ได้ครับหรืออีกวิธีนึงเป็นวิธีการฟาร์มเรียกได้ว่าน่าจะขั้นที่ต้องมีของแล้วนะครับก็คือต้องมีของอาวุธตีแรงหรือไม่ก็ต้องมีแบบอะไรที่มั่นใจว่าเราจะไม่ตายนะก็คือให้เราเรียกหุ่นเงาต่อสู้มา2ตัวหลังจากนั้นก็ให้เรียกหุ่นอะไรก็ได้มาอีกตัวนึงนะฮะค่าสติเราจะเหลืออยู่ที่20นะครับซึ่งมันจะสปอนไนท์แมร์มาโจมตีเราตลอดเวลาเลยนะครับมันจะมาแบบเอ็นเลดไม่มีวันหมดเลยนะครับเพราะค่าสติเราแม็กแค่20เนี่ยโอเคฮะก็หลังจากนี้ก็คงจะเป็นส่วนของการฟาร์มอาหารกิ่งไม้ทรัพยากรหญ้านั่นนู่นนี่นะครับไปเรื่อยเดี๋ยวผมก็จะตัดข้ามไปเลยแล้วกันเนาะเพราะเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการฟาร์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันไม่ใช่คลิปที่เราจะมาแบบว่าสอนเล่นทุกอย่างเหมือนกับในรอบที่ก่อนหน้านี้นะฮะอันนั้นคือเจออะไรก็ไกด์ไปหมดเลยนะครับอันนี้เราจะมาเน้นไปที่การเล่นตัวละครแม็กเวลกันซะมากกว่าเนาะส่วนใครที่เป็นผู้ชมใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาดูผมนะผมมีคลิปสอนเล่นเกมนี้อยู่นะครับแบบเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับสามารถกดไปตรง playlist เอาชีวิตรอด Don't Starve ได้นะครับก็สามารถดูได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับโอเคฮะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงไบโอมต้นเบิร์นนับนะครับที่มีหมู่บ้านของราชาหมูอยู่นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ผมตั้งใจว่าจะมาอยู่ที่นี่นี่แหละนะครับถ้าพูดถึงสถานที่ที่แบบเป็นรองโอเอซิสเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นที่นี่นี่แหละนะครับจริงๆมันมีข้อดีแตกต่างจากโอเอซิสนะจะพูดว่าเป็นรองก็ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพวกผักผลไม้นะครับแล้วก็อาหารประเภทเนื้อเนี่ยก็สามารถหาได้จากที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับที่นี่จะมีทั้งตุ่นนะครับมีทั้งแรคคูนมีทั้งหมูนะครับมีเห็ดที่เป็นอาหารประเภทผักก็มีเบอร์รี่ที่เป็นอาหารประเภทผลไม้นะครับมีทุกอย่างนะครับสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ได้นะครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะซึ่งก็สามารถไปเลือกถิ่นที่ตั้งตามใจตัวเองได้นะครับใครอยากสร้างบ้านสร้างฐานก็แนะนำว่าไปโอเอซิสนะครับมันจะขยายอาณาเขตได้สะดวกกว่าในเรื่องของการไฟไหม้ก็ไม่ต้องกลัวเนาะแต่ถ้าเป็นที่นี่เนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นง่ายนะครับแต่ในส่วนของการที่จะกลัวฐานไฟไหม้เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็พกบัวรดน้ำติดตัวไว้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับถ้าเจอไฟไหม้ก็ดับเองเลยนะครับหรือเอาจริงๆนะถ้าเล่นไปถึงขั้นนั้นแล้วก็น่าจะมีเครื่องดับไฟแล้วนะครับเพราะงั้นแล้วหน้าร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะสร้างบ้านนะครับก็ลองเปลี่ยนที่ดูบ้างก็ได้นะเผื่อใครเบื่อโอเอซิสเหมือนผมนะครับแล้วเผื่อใครที่สงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่สร้างเครื่องวิทยาศาสตร์ขั้นหนึ่งแล้วก็ปลดล็อกกระเป๋าจะได้เก็บของได้เยอะๆนะฮะเพราะว่าคือผมชอบทำแบบนี้ก็คือก่อนที่จะสร้างเครื่องขั้นหนึ่งเนี่ยผมจะต้องมีของมากพอที่จะสร้างเครื่องขั้นที่สองเลยนะครับก็คือพอสร้างเครื่องที่หนึ่งเสร็จปุ๊บก็ปลดล็อกขั้นที่สองรอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเวลาที่เราจะไปตั้งฐานที่ไหนเนี่ยเราก็จะได้วางเครื่องขั้นที่สองเลยโดยที่ไม่ต้องคาบขั้นหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีประหยัดของอีกอย่างนึงแล้วก็ประหยัดช่องอินเวนทอรี่เก็บของด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมก็เดินไปเจอกับรังของพวกแมงมุมแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะมาเก็บใยแมงมุมนั่นแหละนะครับเพราะว่าใยแมงมุมก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในช่วงต้นเกมพอสมควรก็แนะนำนะครับถ้าเจอรังแบบเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปคิดเสียดายอะไรมากครับแบบว่ากลัวว่าแมงมุมจะสูญพันธุ์ก็เลยไม่ตีรังตีแต่ตัวแมงมุมนะครับก็คือไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะครับคือแมงมุมในโลกเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเพราะงั้นถ้าเราเดินมาเจอรังมันนะครับเลเวล1ตั้งแต่ต้นเกมก็ตีไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวมันสูญพันธุ์หรอกนะครับแมงมุมเนี่ยคือถ้าจะเก็บไว้ฟาร์มจริงๆอ่ะก็ใช้อยู่ประมาณ 2-3 รังนะครับแค่นั้นแหละส่วนที่เหลือเนี่ยผมแนะนำว่าตีทิ้งไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเกะกะเรานะแล้วยิ่งในช่วงต้นเกมเราก็ต้องการของด้วยเนาะเพราะงั้นก็จัดการให้หมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับพวกแมงมุมมันติดสตันล็อกนะครับถ้าเป็นตัวสีดำนะธรรมดาแบบนี้ก็จะติดสตันล็อกก็คือตีไปเรื่อยๆมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้นะครับด้วยความที่แม็กเวลมีเลือดอยู่ที่75นะครับที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับก็สามารถที่จะฮิวเลือดด้วยพวกไอเทมหรือว่าอาหารที่ฮิวเลือดได้แบบทีละนิดนึงก็เยอะถือว่าเยอะสำหรับแม็กเวลแล้วนะครับอย่างพวกปีกผีเสื้อที่รีได้8พอยต์ต่อแมงมุมที่รีได้8พอยต์เนี่ยสำหรับตัวละครอื่นแล้วก็ถือว่ารีได้น้อยใช่ไหมแต่สำหรับแม็กเวลอ่ะใช้นิดๆก็เต็มหลอดแล้วนะฮะ
โอเคฮะตอนนี้ผมก็เดินมาเจอกับทะเลทรายของบอร์ดากอนไฟนะครับซึ่งมันจะมีเหมืองทองที่มีพวกล้างหมาป่าอยู่นะครับถ้าสปอนได้แบบนี้ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งนะครับถึงแม้ว่าผมจะอยากจะได้ทองมากก็ตามนะฮะแต่ว่าการที่จะต้องไปสู้กับหมาป่าเป็นฝูงอย่างนั้นโดยที่มันสปอนมาได้เรื่อยๆเนี่ยแล้วเราไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นอะไรที่ฆ่าตัวตายชัดๆนะฮะเพราะงั้นก็เลยหนีดีกว่านะครับก็แน่นอนนะครับเป็นช่วงต้นเกมนะครับกระดูกก็เป็นสิ่งสำคัญในการคราฟถังอื่นนะครับเพื่อที่จะไปปลูกต้นเบอร์รี่ไปปลูกต้นหญ้าอะไรต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เดินมาเจอกับทะเลทรายโอเอซิสแล้วนะครับและแถมเจอกับพวกรังแมงมุมจำนวนมหาศาลด้วยนะครับซึ่งในตอนเย็นและตอนกลางคืนพวกแมงมุมมันจะออกจากรังนะฮะซึ่งมันก็เป็นเวลาดีของเรานะครับที่จะมาตุ๋ยบ้านพวกมันโดยที่พวกมันไม่รู้ตัวนะเพราะว่ามันมัวแต่เดินเตร่ไปทั่วนะโอเคฮะตอนนี้ผมก็เดินมาเจอกับโซนเหมืองทองเหมืองหินนะครับที่เป็นจุดปลอดภัยที่มันจะไม่มีอะไรนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเรียกลูกน้องเงาออกมานะเป็นตัวพิกแอคนะเพื่อที่จะทำการขุดหินนะบวกกับตอนที่มันเป็นตอนกลางคืนด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนกลางคืนเราจะทำอะไรไม่ได้นอกจากถือคบเพลิงนะก็เลยจะปล่อยให้สแตนของเราเนี่ยทำหน้าที่ขุดแล้วเราก็คอยเก็บของนะครับจะเป็นการฟาร์มที่ถือว่าดีพอสมควรนะครับตอนกลางคืนก็ฟาร์มได้นะเป็นไงดีปะล่ะจริงๆก็มีวิธีฟาร์มอยู่นะครับก็คือเผาไอเทมแล้วก็ขุดนะครับสำหรับตัวละครอื่นนะแต่ว่าเรามีสแตนนะครับเราก็จะใช้สแตนของเรานะฮะส่วนเหตุผลที่ผมไม่เรียกสแตนออกมาหลายๆตัวนะครับเพราะผมมองว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองจนเกินไปนะครับสำหรับตัวเดียวเนี่ยสำหรับการทำฟาร์มของในช่วงแรกๆเนี่ยตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับเก็บไนแมร์ฟิวไปสำหรับการซัมมอนตัวอื่นด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมเราไม่ได้ฟาร์มแค่หินนะครับอีกอย่างก็คือเราจะขุดช่วยมันก็ได้นะมันก็จะเร็วเหมือนกันด้วยคือเรียกลูกน้องมาแล้วก็ช่วยลูกน้องขุดด้วยนะฮะแต่ในตอนนั้นผมก็คิดอะไรได้อย่างนึงฮะก็คือว่าด้วยความที่หินเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากที่อื่นพอสมควรฮะก็เลยผมคิดว่าถ้าเราเก็บหินไปตั้งแต่แรกๆเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีหินพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเลยเราจะได้ไม่ต้องกลับมาฟาร์มอีกนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเรียกตัวที่2ออกมาเพื่อที่จะฟาร์มหินนะฮะเพราะถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ฟาร์มหินและไม้ได้ง่ายนะฮะแต่ว่าหินเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่เรียกได้ว่าอยู่ไกลจากเราพอสมควรนะไม้มีทุกที่ครับแต่หินไม่ได้มีทุกที่นะครับเพราะงั้นก็เลยจะตัดสินใจที่จะเก็บหินไปเยอะๆซะมากกว่านะหลังจากที่ฟาร์มหินมาสักพักใหญ่ๆนะผมก็เดินมาเจอกับกระดูกที่มันมีแผ่นฟุตหล่นอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นฟุตที่ใกล้จะพังแล้วก็ตามนะครับถึงแม้ว่ามันจะใกล้พังนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปย่อยเพื่อที่จะคราฟใหม่ได้นะครับเป็นอันเต็มใหม่ได้ซึ่งบอกเลยว่าแผ่นฟุตเนี่ยถือเป็นไอเทมที่แรงมากๆนะครับคือทั้งแรงทั้งมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครใช้จนพังเนี่ยคือแบบเคืองตายห่านะครับถ้าเกิดไปเล่นออนไลน์แล้วเจอคนใช้พังนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บมันไปใช้คาถาสีเขียวย่อยมันมาใหม่แล้วก็คราฟใหม่ได้นะผมเคยเจอคนเอาไปเล่นแล้วไปปลูกผักฮะผมก็เคืองชิบหายเลยนะคือไอเทมอย่างอื่นมีเยอะแยะนะครับวันแมนแบนเขาบีฟอลโล่นะครับไม่ใช้นะครับใช้แผ่นฟุตเป่าปลูกผักนะวันนั้นผมแบบกุมขมับเลยนะโอเคแล้วตอนนี้กระเป๋าผมก็ได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถึงเวลาที่จะต้องคราฟกระเป๋าแล้วนะครับบวกกับเรามีไอเทมมากพอที่จะคราฟเครื่องวิทยาศาสตร์ขั้นที่2แล้วพอดีนะครับก็เลยเรียกเงามาตัดไม้แล้วก็มีเรื่องโอลเวนขึ้นมานิดหน่อยนะผมก็คือหมาป่าตัวแรกมานะชุดแรกมานะครับบวกกับไอตัวตัดไม้ของผมมันไปตัดต้นไม้จนสปอนทีกาดออกมาด้วยนะฮะก็เลยวุ่นวายนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ทันได้คราฟเครื่องวิทยาศาสตร์ขั้นที่2เลยนะด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกน้องเงาตัวตัดไม้ของเราตายนะครับผมก็เลยจะต้องทำการสู้กับทีกาดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่าเลือดเราเนี่ย75ก็ยังไม่เต็มเลยนะครับต่ำกว่า75เลยซ้ำนะครับแน่นอนว่าโดนทีกาดตกทีเดียวตายแน่นอนครับเกาะเกิดก็ยังไม่ได้คราฟเลยแต่ด้วยความที่แบบเราหมั่นไส้นะเลยจะต้องจัดสักหน่อยแล้วนะคือผมมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าเราจะไม่โดนทีกาดตีตายแน่นอนนะเพราะทีกาดเป็นมินิบอสที่สู้ง่ายที่สุดแล้วนะก็การสู้ทีกาดก็ทุกคนน่าจะสู้เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะบอกไว้สำหรับใครที่ยังไม่เคยสู้เนาะก็คือตีมันประมาณ 3-4 ฮิตนะครับถ้าจังหวะดีก็ตีได้4ฮิตแล้วก็ค่อยหลบออกมานะครับถ้าจังหวะไม่ค่อยดีมากก็ตีสัก3ฮิตก็ได้เนาะทำหมดนี้วนไปเรื่อยๆครับทีกาดมันไม่ได้มีสเต็ปอะไรเลยคือในระหว่างที่กำลังสู้อยู่เนี่ยไอตัวขวานมันก็ยังไม่หยุดนะยังจะตัดไม้ต่อนะฮะถ้าเกิดมันเรียกทีกาดมาอีกตัวนี่คือผมช่วยมันไม่ได้แล้วนะคือแบบมือบอลจริงๆนะไอตัวนี้ทำแบบนี้เนี่ยทีกาดแม่งคงคิดในใจว่าแบบโอ้โหแม่งโคตรหยามกันเลยนี่หว่าตัดไม้อัดหน้าไม่พอแถมยังไปทำอะไรมันไม่ได้ด้วยนะครับมีตัวหัวหน้ามากันแล้วทีกาดก็ได้แตกพ่ายไป achievement เด้งด้วยหลังจากเสร็จเรื่องวุ่นวายแล้วก็กลับมาคราฟเครื่อง alchemy engine เก็บไว้ในตัวก่อนนะครับยังไม่ต้องวางหลังนั้นก็กลับมาฟาร์มหินกันต่อนะครับผมกะว่าจะฟาร์มหินแบบเก็บให้สล็อตในตัวเต็มไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกลับมาบ่อยๆหลังจากที่สำรวจทำเลให้ดีแล้วนะครับว่าไม่ใกล้กับถ้ำจนเกินไปไม่ใกล้กับรังมูสจนเกินไปแล้วก็ไม่ใกล้จากบ้านหมูจนเกินไปก็ถึงเวลาที่จะต้องลงหลักปักฐานกันแล้วนะฮะระหว่างที่กำลังหาตำแหน่งวางจุดนั้นจุดนี้นะครับว่าแบบจะวางตรงไหนดีไอตัวถือขวานตัดไม้ก็ตัดไม่หยุดเลยนะครับขยันจริงๆไอตัวนี้แล้วก็มาเผาป่านะเผาต้นไม้เอาถ่านไปทำหม้อพอตนะครับในการปรุงอาหาร
แล้วก็ในตอนกลางคืนนะผมแม็กเวลสามารถที่จะสลับดับคบเพลิงเพื่อประหยัดคบเพลิงได้นะครับผมก็คือให้ปิดคบเพลิงไปพอเริ่มได้ยินเสียงฟอปุ๊บก็ให้รีบใส่คบเพลิงขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเป็นตัวละครอื่นเนี่ยค่าสติก็จะลดลงไปเยอะนะครับแต่สำหรับแม็กเวลเนี่ยก็ลดเหมือนกันครับลดแต่ว่าไม่ได้ลดเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเองได้อยู่แล้วด้วยก็เลยสามารถใช้วิธีนี้ได้อย่างง่ายดายนะฮะแล้วก็เดินมาเจอกับโซนบึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมที่จะเก็บต้นกระดาษไปด้วยนะเพื่อที่จะเอาไปทำกรงนกนะฮะเอาไว้สำหรับแลกไข่กินก็ตอนนี้เดินมาเจอกับโซนสวรรค์หน้าแล้วนะครับก็เป็นจุดสปอนของเหล่าฝูงบีฟอลโลนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่จะเป็นสิ่งที่จะมากบจุดอ่อนในเรื่องของข้อเสียเลือดน้อยของแม็กเวลนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงบีฟอลโลสายโอดัลลี่เพื่อใช้ในการต่อสู้นั่นเองครับอันนี้เป็นข้อดีมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะเล่นแม็กเวลนะครับแล้วก็กลัวเรื่องข้อเสียในเรื่องของการตายง่ายนะครับแนะนำเลยนะครับการเลี้ยงบีฟอลโลจะช่วยคุณได้นะครับไหนๆก็มาโซนสวรรค์หน้าแล้วครับก็เลยจะเก็บหญ้าแล้วก็เก็บอึของพวกวัวเนี่ยเอากลับไปปลูกผักผลไม้ต่อที่บ้านด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็เจอเทอร์เรเลียมแล้วนะครับซึ่งมันก็อยู่ติดกับรังแมงมุมเลเวล3นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะไปเอาได้ในตอนนี้นะครับก็ปล่อยมันไว้ก่อนแล้วก็ไหนๆก็มาโซนสวรรค์หน้าทั้งทีนะครับก็จะต้องจับกระต่ายกลับไปด้วย4ตัวนะเพื่อที่จะไปคาบเครื่องมือไสยศาสตร์นะครับก็วางกรงไว้ตรงหน้าทางเข้าหลุมของพวกมันนะครับในตอนเช้าหรือว่าในตอนเย็นที่ออกมาจากหลุมเนี่ยเดี๋ยวพวกมันก็จะติดกับดักเองแต่ถ้าใครรีบนะครับก็สามารถที่จะเอาพวกอาหารนะครับไปใส่ล่อไว้ก็ได้เลยนะครับหรือมันก็จะมาติดกับเองก็เดินมาเจอกับพวกเกียร์เดินได้นะครับก็จะต้องจัดการพวกมันซะหน่อยเพื่อเอาเกียร์แล้วล่ะพอตกกลางคืนก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาสเตลโกนขนบีฟาโลกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าโล่นหมดกลุ่มเลยและเมื่อคืนจันทร์เต็มดวงมาถึงก็อย่าลืมที่จะมาเก็บเอาเจ้ากรอมเมอร์สุดน่ารักกลับไปไว้ที่บ้านด้วยนะครับบวกกับเวฟมาเวฟที่2ก็มาพอดีนะครับคราวนี้มันมาเยอะหน่อยนะผมก็รับมือไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับก็วิ่งหนีบ้างมันก็หันไปโจมตีไอ้ลูกน้องเงาผมแตกไป1หน่วยนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในขั้นที่พอรับมือได้ครับไม่ถึงกับขั้นต้องให้ใครมาช่วยนะหลังจากนั้นก็เอากระต่าย4ตัวที่ได้จากโซนสวรรค์หน้านะครับมาคาเป็นเครื่องไสยศาสตร์ขั้นที่1หลังจากนั้นก็มาทำการโดดเวิร์มโฮลเล่นนะครับเพื่อที่จะลดค่าสติตัวเองนะเพื่อที่จะเก็บไนท์แมร์ฟิลจากพวกมอนสเตอร์เงาที่มาโจมตีเรานะฮะก็สามารถใช้วิธีนี้ฟาร์มได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วผมก็ได้ทำการเรียกลูกน้องเงาออกมาช่วยกันตัดไม้เพิ่มอีก1ตัวนะครับจะได้ตัดไม้เร็วเนื่องจากการเล่นตัวแม็กเวลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ไนท์แมร์ฟิลอยู่บ่อยๆนะครับเป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ฟาร์มไนท์แมร์ฟิลเก็บไปใช้ในอนาคตด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหุ่นเงาของเราให้เข้ากับสถานการณ์นะครับอย่างเช่นเวลาต่อสู้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหุ่นต่อสู้นะครับเวลาจะฟาร์มก็เปลี่ยนเป็นชนิดฟาร์มนั้นๆนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับแม็กเวลนะครับนั่นก็คือการใช้บีฟอลโลนะครับเราจะต้องมาเอาบีฟอลโล1ตัวเพื่อไปเลี้ยงเป็นสายโอนาลี่นะครับโดยผมตั้งชื่อเจ้านี่ว่าควายธนูโอเคเมื่อฟาร์มของมาจนน่าจะเยอะพอสมควรนะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาทำฟาร์มต้นหญ้าแล้วก็ต้นกิ่งไม้นะครับจะเป็นฟาร์มที่ใช้โลแพนในการเก็บนะครับก็ให้วางเป็นพื้นสังเคราะห์นะครับเป็นพื้นที่เราคาบมาเองนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โลแพนมันเกิดเกินหน้าเกินตานะครับแล้วก็เป็นการตีกรอบฟาร์มของเราไว้ด้วยว่ามีขนาดระยะเท่าไหร่นะฮะซึ่งผมจะเลือกใช้เป็นพืชไม้นะเพราะว่าไม้น่าจะเป็นวัสดุที่แม็กเวลฟาร์มได้ง่ายที่สุดแล้วนะก็ทำการตีกรอบไปนะครับซึ่งถ้าถามว่าแล้วเราจะต้องสร้างระยะเท่าไหร่นะครับผมสร้างระยะเท่าไหร่นะก็คือนับจากช่องตรงกลางนะครับเว้นไป3กระเบื้องแล้วก็เป็นพื้นขอบได้เลยนะครับก็คืออธิบายง่ายๆก็คือลองถือซ่อมเข้ามานะครับแล้วก็เอาซ่อมไปวางตรงจุดกึ่งกลางดูนะครับแล้วก็มันจะมีระยะมากกว่าซ่อม1กระเบื้องนะครับกว้างกว่าระยะของซ่อมนะหลังจากที่ปูขอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลงแปลงปลูกแล้วนะครับก็ให้เริ่มปลูกจากตรงขอบสุดก่อนเลยนะครับซึ่งการทำฟาร์มแบบนี้เนี่ยมันใช้ต้นหญ้าเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมหามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วนะครับแต่ก็วางไว้ก่อนนะครับบ้านจะได้ไม่ต้องรกคอยจัดสรรพื้นที่การใช้งานให้เรียบร้อยแล้วก็ที่เห็นผมเดินไปเดินมานี่ไม่ใช่อะไรนะครับท็อตหมดนะครับแล้วก็ไม่มีของคาบท็อตนะก็เลยอาศัยแสงจากหิ่งห้อยนี่แหละวิ่งไปวิ่งมานะครับพอเช้ามาก็มาสร้างอีกแปลงนึงอยู่ติดๆกันเลยนะครับซึ่งแปลงนั้นเป็นหญ้าแล้วนะครับแปลงนี้เราก็จะต้องเป็นต้นกิ่งไม้นะThank you.
แต่ก็ยังไม่ทันได้เอาต้นกิ่งไม้ลงแปลงเลยนะครับหมาป่าเวฟที่3ก็มาพอดีทีนี้ผมได้ข้ามหุ่นเงาต่อสู้ไว้รับมือกับพวกมันแล้วนะครับก็น่าจะพอช่วยได้แหละคุณอะไรคอมโบกับเงาตัวเองฮะคาถาแยกเงาพันล่างไม่ได้นะแยกได้แค่2ล่างซึ่งก็บอกตามตรงเลยนะว่าผมคาดหวังกับรีเวิร์กแม็กเวลมากนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่แต่มันเหลือแม็กเวลตัวเดียวแล้วนะครับที่ยังไม่ได้รีเวิร์กตัวอื่นเขารีเวิร์กกันไปหมดแล้วนะส่วนตัวละครวินสันน่ะคือผมคิดว่าพูทนาน่าจะปล่อยไปแบบนั้นแหละน่าจะไม่ต้องรีเวิร์กอะไรมันก็เหลือแค่ป่าแม็กเวลนี่แหละนะครับซึ่งผมคาดหวังว่ามันน่าจะโกงนะมันควรจะโกงได้แล้วนะครับตัวเป็นถึงอดีตเจ้าแห่งความมืดก็ควรจะโกงอันนี้คือแบบโคตรกากเลยแล้วเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็เราจะต้องมาทำการฆ่าวีฟาโลเพื่อที่จะเอาเขาแล้วก็ขนของมันเนี่ยไปฆ่าหมวกวีฟาโลนะครับซึ่งเป็นหมวกที่ป้องกันความหนาวได้เยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับซึ่งผมก็ใช้กระดิ่งในการที่จะล่อตัวนึงออกมาจากฝูงนะครับเพื่อจะได้ฆ่าง่ายๆนะถ้าใครไม่มีกระดิ่งนะครับก็ใช้กิ่งไม้หรือว่าฟางให้อาหารมันเดี๋ยวมันก็จะวิ่งตามเรามาสักแป๊บนึงนะฮะแต่ว่าผมก็แนะนำให้คาบกระดิ่งนั่นแหละกระดิ่งไม่ได้คาบยากนะครับของคาบก็ง่ายแค่ทองกับฟินเองก็มันก็รู้สึกแปลกๆดีเหมือนกันนะฮะได้คอมโบกับเงาของตัวเองนะหลังจากนั้นก็มาลงถ้ำนะครับมาเก็บผลไร้บาปเพื่อที่จะเอาไปทำตะเกียงนะครับแล้วก็เดินมาเจอกับหมู่บ้านกระต่ายแล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตเราจะต้องทุบมันเอาไปฟาร์มใยแมงมุมอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังเข้าไปใกล้มันไม่ได้นะครับเพราะว่าใกล้เวลาที่กระต่ายน่าจะสปอนมาแล้วนะครับแถมตัวเราก็มีเนื้อด้วยไงแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปบนพื้นดินได้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นช่วงกลางคืนอยู่นะครับไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ถ้าขึ้นไปนะครับในระหว่างที่โหลดแมปเราจะโดนข้างคาวตีตายนะครับคือกลับมาอีกทีเราก็เป็นศพไปแล้วนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เคน่าจะแก้ในอัปเดตหน้านะครับอันนี้คือเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนเล่นดอนสตาร์ถ้าผมไปส่องมาไม่ผิดเนี่ยเคน่าจะแก้ในแพทหน้านะครับเขาน่าจะปรับให้เราเป็นอมตะตอนขึ้นไปบนถ้ำนะระยะที่ขึ้นมาจากถ้ำได้ก็มาล่าแพนกวินกับเจ้าตัวสมุนเงาของเรานะครับก็ไม่รู้ว่ามาล่าแพนกวินหรือจะมาให้แพนกวินล่าก็ไม่รู้นะครับเกือบตายฮะโอเคฮะก็สำหรับ Dawn Star Together ในพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแค่นี้ก็เล่นมาตั้ง3ชั่วโมงแล้วนะที่ตัดคลิปมาให้เหลือแค่20นาทีนะเนี่ยโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็สามารถกดติดตามแล้วก็รับชมผลงานใหม่ๆชิ้นต่อไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย